โอเคมาแล้วจ้ะกูรู้มาแล้วสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้กูรู้ได้เขียนเล่าเรื่องนะคะเรื่องเกี่ยวกับพลังบุญการอัดพลังบุญนะคะไว้ที่โพสต์ก่อนหน้านี้แล้วก็บอกพวกเราว่าเดี๋ยวครูรุ้งนะคะจะมาเล่าเรื่องนะมาไขรหัสลับเรื่องการอัดบุญเรื่องพลังบุญนะคะว่ามันมีจริงหรือเปล่านะคะมาใครเข้ามาแล้วเข้ามากันอย่างรวดเร็วเลยล่ะจ้ะที่รักทุกคนของครูนะคะไม้เทาสวัสดีลูกนะคะสบายดีสปป.ลาวทุกคนเลยนะคะโค้ชวันมาอย่างรวดเร็วนะคะสักกริยาสวัสดีจ้าสักกริยานะคะโอเคเป็กกี้มาแล้วอลีน่าสวัสดีจ้าครูบิ๋มครูจอยครูกบทองคูณนะคะชุติมันทีมวลันเข้ามาแล้วนะคะมาอันธาดานะคะลูกไว้ลูกยุ้ยนะคะอภินชยาครูจอยภาคภูมิยุภาวันนะคะพรทิพย์รวยสุขทั้งรวยทั้งสุขเลยยอดเยี่ยมที่สุดนะคะปุญญนุชชมหมื่นธนากุลสดใสวัชิระวอลลิสจากอเมริกา มาจ้ามามามาลูกก้อยสวัสดีจ้ามาเลยมาเลยมามาอ่ะเดี๋ยวครุ้งแชร์แป๊บหนึ่งบิ๊มสวัสดีจ้าลูกแพลวสวัสดีค่ะแพลวบอกแม่สวยละมุนมากขอบคุณลูกแพลวนะคะมาจ้ามานุชเบิกบานโชคดีโคตรร่ำรวยสุดยอดนะคะสวัสดีนะคะคุณพุทโธสวัสดีค่ะโอเคมามาหนูยังมีชีวิตใหม่ขอบคุณค่ะที่มาเติมกำลังใจยินดีที่สุดยินดีที่สุดนะคะอ่ะมาไหนมาคุยกันซิมาคุยกันนะคะวันนี้หัวข้อเรื่องเนี่ยอย่างที่ครูได้เกริ่นไปโอ้พวกเราเข้ามากันอย่างรวดเร็วมากนะคะ362คนแล้วเอ้าแชร์ก่อนลูกแชร์ก่อนนะคะครูลุงก็ต้องแชร์ก่อนเนาะวันนี้ไขรหัสพลังบุญหนุนนำความสำเร็จมั่งคั่งเรื่องจริงงมงายหรือแค่กุศโลบายความสำเร็จมาแชร์ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวครูลุงแชร์ไปที่โปรไฟล์ครูลุงด้วยFacebook ส่วนตัวครูลุงแชร์ไปก่อนค่ะโอเคค่ะมาปาติสสวัสดีลูกนะคะปาติสแชร์ไปในกลุ่มฮีโร่ออนไลน์ของเราด้วยนะคะไปเรียกเพื่อนๆมาด้วยนะคะมาลิลาเพิ่มพูนนะคะกิกกี้สวัสดีนะคะกิกกี้กับเป็กกี้ก็มาพร้อมกันนะคะลูกนุ้ยจ๋าสวัสดีจ้าโอเคทุกคนมาแล้วแม่จ๋าจ๋าปาติสมาพร้อมยังพร้อมยังขออภัยนะคะที่มาสี่ทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่าไปรับประทานอาหารค่ำนะคะกับสามีมานะคะแล้วก็เดินทางกลับมานะคะใช้เวลาในการเดินทางนิดหน่อยค่ะแชร์ก่อนนะครูลุงแชร์ก่อนครูลุงแชร์ไปในกลุ่มนะคะแชร์ไปในกลุ่มของครูลุงหลายกลุ่มเลยแหละนะคะพวกเราจักรวาลแห่งการตื่นรู้เอ้ยครบ 1,000 คนแล้วนี่กลุ่มลับใครเข้าไปก็ได้นะจักรวาลแห่งการตื่นรู้เดี๋ยวคุณลุงจะเข้าไปนะคะมีสอนพิเศษด้วยนะในกลุ่มลับชื่อว่ากลุ่มจักรวาลแห่งการตื่นรู้บายครูรุ้งนะคะเข้าไปเป็นสมาชิกกันได้เลยนะคะอ่ะโอเค อุ้ยตาลายไปหมดเลยเนี่ยจะแชร์กลุ่มไหนบอกพวกเราบ้างนะวันนี้ครูรุ้งจะมาคุยเรื่องการอัดบุญค่ะการอัดบุญทำไมครูรุ้งใช้คำนี้ล่ะหรือพูดง่ายก็คือการอัดพลังบุญค่ะครูลุงบุญเป็นพลังอย่างนึงเหรอใช่จ้ะยังไม่รู้แล้วจ้ะมาฟังจ้ะมาฟังซะดีๆจ้ะจะได้รู้ว่าหลังจากนี้จะสำเร็จนะจ๊ะจะมั่งคั่งครูลุงจ้ามันเกี่ยวกับบุญด้วยเหรอจ๊ะมาฟังจ้ะจะได้รู้จ้ะว่ามันเกี่ยวกับบุญไหมลูกมาลูกมาครูลุงแชร์ใหญ่เลยนะคะครูลุงแชร์รัวๆเลยพวกเราแชร์ด้วยลูกโอเคเข้ามาจะ600คนแล้วสุดยอดนะคะรัตรัตนาลูกครูแพรสวัสดีจ้าพี่จุ๋มสวัสดีค่ะโอเคทุกคนมาช่วยกันแชร์นะคะเดี๋ยวครูลุงแชร์ลงกลุ่มกดแรงดึงดูดกับการขายด้วยนะคะครูลุงแชร์ลงกลุ่มทำบุญวงล้อปลดล็อกของครูลุงด้วยนะคะแชร์ลงคลาสนะคะ
7มนตราด้วยนะคะแชร์ลงคะจิตจักรพรรดิด้วยโอเคครบหรือยังคุณลุงนะคะอ่ะก็น่าจะครบแล้วล่ะมาเรามาคุยกันยามดึกยามดึกมากวันนี้นายแม่แต่งหน้าสวยมากค่ะขอบคุณลูกทันชนกนะจ๊ะอันนี้เป็นนายแม่ส่วนคนชมคือนายลูก เบนเทนมาพร้อมยังจะเล่าให้ฟังนะคะคู่ขวัญอรุณขวัญทิมรวยมาแล้วนะคะเย็นฤดีมาแล้วพิมพ์พิสุทธิ์มาแล้วครูรุ้งถามก่อนใครเห็นนะคะโพสต์นี้บ้างที่หน้าเพจของครูรุ้งที่ครูรุ้งลงไปเดี๋ยวเอาให้เราดูนี่ครูรุ้งโพสต์ไปนะเนี่ยนะคะจำได้ไหมมีใครอ่านบ้างนะคะโพสต์นี้นะคะทีมฮีโร่ออนไลน์ทีมครูซ่าเขายกขบวนนะคะ70กว่าชีวิต70กว่าดวงจิตนะคะไปปฏิบัติธรรม2วัน1คืนที่วัดเขาวงถ้ำนารายค่ะแล้วเนี่ยครูรุ้งก็เขียนโพสต์นี้ไว้นะคะมีใครได้อ่านโพสต์นี้ที่ครูรุ้งเขียนไว้บ้างการ์ตูนแฮปปี้ไลฟ์สวัสดีลูกนะคะรับแอปเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะครูอาหลิง888จากสปป.ลาวมาแล้วนะคะลูกอ้อยมาแล้วครูแนนครูแนนมิลาโน่นะคะจากอิตาลีนะตอนนี้มาอยู่ประเทศไทยนะคะบอสมาวินมาแล้วนะลูกนะกรีนมาแล้วโค้ชกรีนนะคะลูกปิ๊กบอกว่ากำลังรอแม่อยู่พอดีเลยค่ะลูกส้มจี๊ดมาแล้วนะคะคือแม่เขียนไว้ว่าวันนั้นครูซ่ามาหาแม่ที่บ้านถามคำถามราคาแพงว่าแม่ลุงจ๊ะลูกซ่าต้องทำยังไงต่อถึงจะทำให้ทีมงานได้เดือนละ1ล้านเหมือนลูกอันนี้โพสต์นี้นะคะอ่านโพสต์นี้ให้พวกหนูฟังเผื่อใครยังไม่ได้อ่านโพสต์ที่ครูรุ้งเขียนที่หน้าเพจก่อนที่จะมาเป็นหัวข้อไลฟ์นะคะในค่ำคืนนี้นะคะไม่ต้องอ่านแล้วกันเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะพร้อมยังจ๊ะยุ้ยเห็นค่ะเลยรอแม่นะคะยุ้ยสุดยอดมากทุกคนเข้ามาเลยสิริพรก็บอกว่าเห็นจ้าโอ้โหลูกเราน่ารักทุกคนเลยนะจ๊ะเชอรี่มาลูกมาอ่ะน้ำเพชรสวัสดีลูกโอเคนะคะครูเตี้ยงนะคะลูกมาลีจูมาแล้วลีจูชื่อ Facebook ว่าบุษบานะคะโอเคคราวนี้จำได้แล้วว่าบุษบาเนี่ยคือลีจูแน่นอนลูกหนึ่งบวรลักษ์มาแล้วโค้ชบันนี่บอกว่าฟังไปอาบน้ำไปด้วยนะคะได้เลยอนุญาตสุดจิตสุดใจนะคะโค้ชบันนี่อ่ะมาฟังกันวันนั้นเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งนะคะที่ครูซ่าเนี่ยเขาก็มาคืออย่างน้อยเนี่ยนะคะอาทิตย์หนึ่งนะครูซ่าก็จะมานะคะให้ครูรุ้งเนี่ยโคชิ่งให้นะคะคือเรียกว่าเราเป็นเมนทอร์นะคะเมนทอร์ชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องมีพี่เลี้ยงนะคะครูบอกเราเลยลูกชีวิตมนุษย์เราทุกคนต้องมีพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงที่จะคอยทำให้เราอะสเต็ปอัพนะคะเลเวลอัพนะคะจากที่เราเนี่ยชีวิตล่วงหล่นพี่เลี้ยงเราจะนำจูงเราให้ชีวิตสูงขึ้นชีวิตเราสูงขึ้นดีขึ้นแล้วนะคะพี่เลี้ยงของเราก็จะพาเรานะคะขึ้นทยานไปต่อนะคะชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องมีเมนทอร์หรือว่าควรที่จะมีพี่เลี้ยงนะคะเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นเราไม่มีวันเห็นท้ายทอยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่รุ้งนะคะก็เป็นเมนทอร์นะคะให้กับครูซ่านะคะครูซ่าก็เรียกว่าลงนะคะลงเมนทอร์โปรแกรมกับครูรุ้งนะคะครูรุ้งก็เมนทอร์ให้เขาก็จะมาหาครูรุ้งเนี่ยนะคะทุกเดือนเลยนะคะบางครั้งก็อาทิตย์ละวันเลยอาทิตย์ละวันสินะอาทิตย์ละวันนะคะเรียกว่าเป็นเมนทอร์โปรแกรมกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยครูรุ้งก็โคชชิ่งครูซ่าตั้งแต่เขายังเป็นไอ้กระจอกเป็นตัวเล็กตัวน้อยปลดล็อกนะคะติดล็อกติดไปหมดไม่มีความมั่นใจในตัวเองในการออกหน้ากล้องไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะเปลี่ยนตัวเองจากมนุษย์เงินเดือน15,000ขึ้นเป็นรายได้หลักแสนหลักล้านครูรุ้งก็โคชชิ่งกันตั้งแต่วันนั้นเลยตั้งแต่ครูซ่านะคะเป็นไอ้ตัวเล็กตัวน้อยเป็นไอ้กระจอกนะคะเป็นอีจุกอีจ้อยหอยสังนะคะเราโคชชิ่งกันมาจนครูซ่าเนี่ยเติบโตเติบใหญ่ตอนนี้เขาก็มีรายได้7หลักนะคะต่อเดือนมา4เดือนติดกันแล้วนะคะ7หลักก็คือเดือนละล้านจนถึงเดือนละเกือบแตะที่ล้าน5นะคะอันนี้คือเป็นกำไรสุทธินะคะของบริษัทฮีโร่ออนไลน์ของเขานะคะ
โอเคทุกคนสวัสดีนะคะhello teacher hello นะจ๊ะจากไหนคอมโบเดียหรือเปล่าใช่เราไม่เห็นท้ายทอยตัวเองนะคะโค้ชบิวตี้บอกว่าจริงมากค่ะครูรุ้งนะคะปิ่นประภาสวัสดีจ้าขอบคุณมากนะคะรัตินันมาครูแอลมาลูกครูบัวมาแล้วครูบัวบอกว่ามาสายเพราะคุยกับพี่เลี้ยงครูนิวสเตอร์1ชั่วโมงเต็มๆค่ะไม่เป็นไรลูกมาแล้วนะคะมาเข้ามากันเลยแท็บเรียกเพื่อนยังกดแชร์หรือยังแท็บบอกทีมเราหรือยังคะสวัสดีลูกนะคะจากคอมโบเดียถึงไทยแลนด์น่ารักมากนะคะทันชนกบอกป๊าดป๊าดป๊าดเลยแม่ลุงนะคะสิริวันมาเร็วครูแดงมาค่ะแม่นิสาบอกอีจุกอีจ้อยหอยสังโอ้จริงนะคะแม่นิสามาแล้วนะคะครูบิ๋มมาลูกว่านมาแล้วนะคะครูรุ้งสวยชอบมากค่ะขอบคุณคุณอรชามากเลยค่ะอ้าวไปเรียกเพื่อนแล้วก็ครูจะเริ่มสอนแล้วลูกนะคะพี่จุ๋มโสภิณพางบอกว่า2แชร์แล้วค่ะครูรุ้งค่ะดร.แอมมาแล้วมนฤดีจ๋ามาใหม่นะคะทันค่ะมาใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวคนโปรดของจักรวาล นะคะครูขวัญอรุณขวัญแชร์แล้วนะคะมามีปอเจ้าหญิงสายเสกมาแล้วนะคะจินตนามาค่ะแคทชลิสามาค่ะอัญมณีแล้วมาแชร์จ้า เดี๋ยวจะกลับมาอ่านพวกเรานะเป็นระยะระยะนะคะดร.วิการดามาแล้วนะคะดร.วิการดามาเม้งเข้ามาเลยครูนิวสเตอร์แท็กเรียกเพื่อนแล้วเร็วอ่ะโอ้ยเดี๋ยวครูแชร์ไปอีกสักแชร์นึงแล้วกันนะพวกเราก็ช่วยกันแชร์หน้าดูเลยนี่เวลาพวกเราแชร์มันจะขึ้นมานะคะว่าใครกดแชร์บ้างนะส้มจี๊ดบอกหนูรอแม่อยู่มีเรื่องตื่นเต้นมากที่เกิดขึ้นหลังจากไปวัดโอเคมาลูกรอแม่อยู่นะคะแม่ก็เข้ามาแล้วแชร์ยังเนี่ยพวกหนูโอเคมาจะเริ่มพูดจะเริ่มสอนกันแล้วนะคะมาค่ะมาๆมาดร.วิการดานะคะครูแพรบอก CF เสื้อจ้ะแม่ครูแพรชอบใช่ไหมครูแพรชอบครูแพรชอบลูกไม้ครูแพรชอบสีขาวครูแพรชอบแบบซีทรูแบบนี้ครูแพรชอบแบบปักปักอะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้ครูแพรชอบใช่ไหมโอเคครูแพรเตรียม CF เสื้อแม่แล้วนะคะงั้นตัวนี้ต้องเป็นของครูแพรแล้วนะห้ามใคร CF ครูแพรเขาจอง CF มาคนแรกแล้วเนี่ยนะคะครูแอนนี่สวัสดีค่ะจากสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้กี่โมงแล้วคะพี่แอนนะคะมาจ้าโค้ชขวัญจิดาภาโค้ชสุดามามามาแชร์หรือยังทันชนกบอกแม่จ๋าหนูแชร์2รอบแล้วลูกสุดยอดมาก2รอบแล้วรอจักรวาลส่งตัวเองเข้าไปอยู่ในแบรนด์ครูรุ้งค่ะกิ่งบอกยินดีต้อนรับเลยลูกกิ่งนะคะนัทชันสวัสดีจ้าเอามาพี่แอ๋วบอกว่าแชร์ก่อนเลยมาถึงแล้วหยีมาแล้วโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวครูรุ้งมาเรียกพวกเราตอนนี้ปาเข้าไป12นาทีแล้วครูรุ้งก็จะอยู่กับพวกเราไม่นานได้ไหมลูกเพราะว่าตอนนี้มัน4ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเราจะมาคุยกันวันนี้อย่างมาราธอนเลยมาราธอนคืออะไรครูรุ้งจะไม่หยุดพักครูรุ้งจะพูดยาวเลยนะคะแล้วก็จะพูดแบบว่าเดี๋ยวจะแวะมาอ่านคอมเมนต์เราตื่นรู้ตรงไหนแชร์ตรงนั้นเราได้อะไรจากไลฟ์ครูรุ้งในวันนี้เราตื่นรู้อะไรเรารู้สึกว่าเราเห็นด้วยกับครูรุ้งไหมหรือว่าเราแบบสิ่งนี้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ครูรุ้งจะอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์หลังจากที่ครูรุ้งไลฟ์จบอยู่แล้วนะคะมาอ่านย้อนหลังว่าลูกศิษย์ครูรุ้งเนี่ยเข้าใจแตกฉานเข้าถึงเข้าใจนะคะในสิ่งที่ครูรุ้งถ่ายทอดให้เพียงใดโอเคป่ะมาพร้อมยังปาติสบอกหนูกำลังเรียนย้อนคอร์สแม่อยู่เลยค่ะเยี่ยมยอดมาพร้อมแล้วนะครูลุงเริ่มแล้วนะครูพานจากออสเตรียเริ่มแล้วครูลุงเริ่มแล้วนะคะครูแพรกีดการ์ดใหญ่เลยนะคะสมประสงค์ตามใจครูแพรนะคะโอเคโอเคมาลูกขวัญแชร์แล้วนะแม่เริ่มแล้วล่ะนะคะโอเคตอนนี้เราอยู่ในโปรแกรมไดเอทจิต30วันกับครูลุงด้วยจริงหรือไม่จริงตอนนี้เราอยู่ในโปรแกรมไดเอทจิตจริงไม่จริงเรากำลังเสกอนาคต30วันข้างหน้ากับครูรุ้งใครอยู่ในโปรแกรมนี้กับครูรุ้งบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครูรุ้งจะมาเขาเรียกว่าจะมาเฉ่งลูกศิษย์นะคะพรุ่งนี้ครูรุ้งจะไลฟ์เฉ่งลูกศิษย์เฉ่งคืออะไรคะครูรุ้งเฉ่งคือหวดก้นลูกศิษย์นะพรุ่งนี้คนที่อยู่ในโปรแกรม30วันนะคะมีหลายคนอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับครูรุ้งในเรื่องที่ครูรุ้งรู้เลยว่าพลังงานดอกพลังงานตกนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เอาจิตไปคลุกกับที่ชอบที่ชอบในทางลบๆนะคะครูรุ้งอ่านอินบ็อกซ์แล้วรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวต้องตีหวดก้นกันหน่อยแล้วพรุ่งนี้จะไลฟ์เฉ่งลูกศิษย์เป็นลายๆไปเลยโอ้ยครูรุ้งโหดขนาดนั้นเลยเหรอคะบางทีก็ต้องโหดกันบ้างจะได้ตื่นนะแต่วันนี้จะไม่โหดวันนี้จะเล่าเรื่องบุญให้ฟังอ่ะจริงค่ะ
Let's start mom คุณลีเวนโฮนะคะบอกแม่เริ่มเถอะโอเค start จะ start อ่ะ get started ละโอเคมาโอเคนะคะไขพลังไขรหัสพลังบุญหนุนนำความสำเร็จมั่งคั่งเรื่องจริงงมงายหรือแค่กุศโลบายความสำเร็จบุญเนี่ยคุณลุงได้ยินมานักต่อนักแล้วพลังบุญเนี่ยเรื่องจริงป่ะคุณลุงหรือว่างมงายหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่กุศโลบายความสำเร็จคุณลุงมาฟังเล่าเรื่องเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์นะใครพิมพ์คอมเมนต์ไว้อ่านย้อนหลังอยู่แล้วนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไลฟ์นะคะตีก้นเฉ่งลูกศิษย์ที่อยู่ในโปรเจกต์เนรมิตอนาคต30วันนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้เรื่องนะโอเค ใครชอบภาคโหดนะองค์ไหนลงเนี่ยโหดดุเนี่ยไปพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันอ่ะมาคุยกันต่อวันนั้นครูซ่าที่เป็นแม่ทีมนะคะฮีโร่ออนไลน์ครูลุงเป็นเมนทอร์ให้เขานะคะเขาอยู่ในเมนทอร์โปรแกรมของครูลุงเลยแหละครูซ่าเนี่ยนะคะอาทิตย์หนึ่งเขาจะมาบ้านครูลุงเนี่ย1วันบางอาทิตย์ก็มา2วันนะคะครูลุงก็จะโคชชิ่งเขาบอกเขาเพิ่มเติมในสิ่งที่เขาอยากจะไปต่อนะคะตอนนี้ครูซ่าสร้างกำไรเดือนละ7หลักวันนั้นเขาถามครูลุงด้วยคำถามที่ชาญฉลาดมากเป็นคำถามที่แพงมากนะคะลูกครูซ่าถามครูลุงว่าแม่จ๋าตอนนี้ลูกได้เดือนละล้านแล้วทำยังไงถึงจะให้คนของลูกได้เดือนละ1ล้านแบบลูกครูลุงนะคะโคชชิ่งครูซ่ามาตลอดเมนทอร์ให้ครูซ่ามาตลอดตั้งแต่ครูซ่าเนี่ยคือตั้งไข่ในโลกออนไลน์อะนะตั้งแต่แบบออกมาสร้างตัวนะคะเราก็อยู่เคียงข้างกันเมนทอร์ให้กันนะคะครูลุงบอกครูซ่าว่าซ่าลูกลงมือทำหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่ถ้าลูกถามแม่ว่าลูกจะไปยังไงต่อคำตอบคือ1ไปแบบที่ลูกกำลังไปอยู่ go with the flow go with the flow คือตอนนี้มัน flow แล้วไม่ต้องไปต่อต้านให้ไหลลื่นไปตาม flow เพราะตอนนี้ซ่าเขากำไรเดือน7หลักแล้วตอนนี้เขาอยู่ใน flow แล้วอยู่ใน flow ของความสำเร็จอยู่ใน flow ความรวยแล้วถามว่าต้องทำอะไรเพิ่ม1 go with the flow อย่าสงสัยลงมือทำมันไปอย่างต่อเนื่อง 2. ถ้าจะให้แม่บอกว่าลูกควรจะเพิ่มเติมอะไรซ่าอัดบุญครูรุ้งพูดคำว่าอัดบุญครูรุ้งกับครูซ่าคุยกันแค่นี้รู้เรื่องเลยนะคะคำว่าอัดบุญอันนี้เป็นภาษาที่แม่ลูกคุยกันอัดบุญของครูรุ้งเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งมากแล้วครูจะบอกพวกเราให้นะถ้าพวกเราค่ะรู้สึกว่าเราก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยดีแล้วครบถ้วนแล้วกูเก่งแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเพิ่มอีกครบถ้วนทุกสิ่งอย่างแล้วแต่ทำไมผลลัพธ์บางผลลัพธ์มันยังไม่เกิดเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือเราทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่าเราทำอะไรน้อยไปหรือเปล่าหรือเรากำลังขาดอะไรอีกเราต้องเติมอะไรลงไปนะคะมาอย่าสงสัยลงมือทำต่อไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องนะคะคุณไนตี้ของคุณแม่สวัสดีค่ะลูกสาวคุณไนตี้มาแล้วอัดบุญนะคะธัญพัฒน์บอกว่าชอบคำว่าอัดบุญนะคะ go with the flow อัดบุญอย่าสงสัยลงมือทำตาม flow อัดบุญที่ดารัตบอกอ่ะคำว่าอัดบุญเนี่ยความหมายก็คือถ้าลงมือทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แล้วดีเลิศแล้วต้องอาศัยพลังบุญคือฐานต้องแน่นแล้วก็มีคนนะหลายคนถามครูลุงบอกว่าครูลุงไอ้ที่บอกว่าทำบุญอะแล้วจะรวยขึ้นทำบุญแล้วจะยิ่งทำให้ความสำเร็จเร็วขึ้นเรื่องจริงป่ะหรืองมงายหรือครูรุ้งใช้มันเป็นกุศโลบายความสำเร็จ
ุลุงบอกแบบนี้เวลาที่ทำทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกว่าทำไมผลลัพธ์ยังไม่เกิดมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ตาเรามองไม่เห็นมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพลังงานด้านดีด้านสว่างพลังงานมีสองด้านเนาะลูกเนาะพลังงานด้านมืดหรือว่าด้านลบ negative vibration พลังงานอีกด้านหนึ่งขั้วตรงข้ามคือพลังงานด้านบวกด้านสว่างที่เป็น positive vibration vibration แปลว่าแรงสั่นสะเทือนทุกการคิดคำพูดและการลงมือทำของเรามีแรงสั่นสะเทือนแบบเฉพาะเจาะจงที่เราส่งออกไปให้กับโลกใบนี้เสมอทุกการกระทำมีแรงกระเพื่อมหรือแรงสั่นสะเทือนออกจากดวงจิตดวงนี้ของเราเสมอค่ะเออทีนี้ครูจะบอกแบบนี้จ้าโอเคนะคะน้ำแสงรุ้งมาแล้วนะคะคุณประมวลนะชิชาบอกมาอ่ามา999นะคะทำสไลด์โอเคอ่ะต่อค่ะคือแบบนี้ลูกบุญมีอีกชื่อหนึ่งว่าความสุขจดค่ะเลคเชอร์ค่ะบุญมีอีกชื่อหนึ่งว่าความสุขความสุขเนี่ยเป็นชื่อของบุญนะลูกความสุขเป็นชื่อของบุญความสุขเป็นชื่อของด้านสว่างความสุขเป็นแรงสั่นสะเทือนด้านบวกจริงหรือจริงจดค่ะลูกจดเลยค่ะครูนิวสเตอร์ลูกครูบิ๋มพิมพ์แล้วนะคะบุญมีอีกชื่อหนึ่งว่าความสุขบุญมีอีกชื่อหนึ่งว่าความสุขค่ะพิมพ์ลงมาเลยนะคะพิมพ์ลงมาเลยนะคะโอเคแม่จะได้ปักหมุดให้เพื่อนๆเราด้วยอ่ะนะคะบุญมีอีกชื่อหนึ่งว่าความสุขค่ะเรารู้ไหมคะเวลาที่เราลงมือทำแทบตายพยายามแทบตายคิดหาวิธีการวางแผนสารพัดสารเพคิดหาหนทางลงมือทำพลิกแพงทะแยงตะแคงนะคะหกกบหกเก้าตีลังกาหาวิธีการที่จะรวยหาวิธีการที่จะประสบความสำเร็จนะแต่สิ่งที่พยายามสิ่งที่ลงมือทำสิ่งที่คิดกลยุทธ์กุศโลบายวางแผนสารพัดสารเพถูกขับเคลื่อนด้วยความกดดันถูกขับเคลื่อนด้วยความเครียดถูกขับเคลื่อนด้วยความเกลียดความโกรธความเอาชนะหรือต้องทำเพราะพิสูจน์ตัวเองฉันต้องพิสูจน์ตัวเองกับผัวฉันเนี่ยฉันขายออนไลน์เนี่ยผัวฉันเนี่ยไม่เห็นด้วยงอนใส่ฉัน3วันดี4วันไข้เห็นฉันกดกล้องโกไลฟ์ล่ะทำเป็นด่าบ้างล่ะทำเป็นเน็บแนมฉันบ้างแหละหรือคนที่บ้านฉันไม่เข้าใจว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันต้องพิสูจน์ตัวเองเนี่ยๆๆๆๆลงมือทำสารพัดลงมือทำทุกวันขยันขันแข็งมากแต่ลงมือทำด้วยพลังงานของการพิสูจน์ตัวเองทำเพราะว่ามึงดูถูกกูใช่ไหมมึงดูถูกกูใช่ไหมเดี๋ยวกูจะทำให้ดูว่ากูเก่งกว่ามึงอีกลงมือทำด้วยความรู้สึกเอาชนะออกมาทำทุกวันออกมาขายของทุกวันออกจากบ้านมาทำธุรกิจการงานกดกล้องโกไลฟ์ขายของออนไลน์ทำด้วยความรู้สึกทุกขณะจิตว่าคอยดูเดี๋ยวกูจะเอาชนะมึงทำให้ดูกูเก่งกว่ามึงอีกปากไม่ดีมาดูถูกกูเดี๋ยวกูจะทำให้เห็นไหมคะต่อให้เราลงมือทำแทบตายแต่เรากำลังขับเคลื่อนตัวเองด้วยพลังงานอะไรเคยกลับมาถามตัวเองไหมกดดันตัวเองเก่งจังเลยลูกศิษย์ครูรุ้งอยากสำเร็จค่ะอยากเอาชนะค่ะอยากพิสูจน์ตัวเองค่ะแค่ฟังก็เหนื่อยละ
เก่งกันจังเลยเก่งในการปล่อยพลังงานแบบนี้เก่งจังเลยแล้วก็อยากสำเร็จแล้วสำเร็จไหมมี2จำพวก1สำเร็จค่ะมีเงินแต่โคตรทุกข์ใจเลยค่ะ2ไม่สำเร็จค่ะลงมือทำหนักขนาดไม่สำเร็จอีกเหรอคะคุณลุงเออด้วยขับเคลื่อนด้วยอะไรบัวแก้วบอกแพงมากนะคะนัทกฤตตาบอกพลังงานลบเลยค่ะแม่ใช่ค่ะดร.แอมบอกแม่มาย้ำเติมปัญญาตรงเวลาค่ะนุชบอกถูกทุกคำพูดของแม่แพงค่ะถามตัวเองก่อนเราคุยกันตามสไตล์แบบครูลูกศิษย์เราคุยกันตามสไตล์แบบแม่คุยกับลูกสาวพี่สาวคุยกับน้องสาวหรืออะไรก็ได้ไหนเราตอบครูให้ชัดๆเหมือนเวลาที่เรามานั่ง personal coaching กับครูลูกศิษย์ครูหลายคนมา personal coaching ตัวต่อตัวกับครูนี่กำลังจะมีคนลง mentor โปรแกรมmentor โปรแกรมคืออยู่ด้วยกัน3เดือนนะคะกับครูรุ้งนะคะมาหาครูรุ้งที่บ้านนะคะมาไลฟ์กับครูรุ้งมาให้ครูรุ้งโคชชิ่งสร้างตัวตนสร้างธุรกิจอะไรก็ว่าไป mentor โปรแกรมนะคะไหนแล้วลองคุยกันเหมือนนั่งคุยกัน2คนถามใจตัวเองให้ครูหน่อยอย่านั่งฟังเฉยๆร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับคนสอนด้วยครูถามหนูจริงๆทุกวันเนี้ยที่ลงมือทำอยู่อะไรพลังงานชนิดไหนที่มันขับเคลื่อนเราอยู่ถามเข้าไปในตัวเองสิไม่มีใครรู้หรอกลูกหนูคนเดียวที่รู้กูกำลังจะเอาชนะใครบางคนอยู่กูกำลังพิสูจน์ตัวเองกูกำลังทำด้วยความเกลียดชังกูกำลังทำด้วยความโกรธกูกำลังทำเพราะความกระหายทยานอยากโลภจนลืมไปเลยเนี่ยกูไม่สนใจเลยจะมีใครเดือดร้อนเพราะกูจะทำคุณลุงแอคชั่นหนักมากในตอบกันแบบนั่งคุยกัน2คนดิอยากจะพิมพ์ก็พิมพ์ไม่อยากพิมพ์ก็ตอบในใจตัวเองเนี่ยตอบสิ 1,100 คนเนี่ยตอบให้ครูหน่อยตอบให้ครูรู้หน่อยว่าครูคุยกับเราเนี่ยเรารู้เรื่องตอบครูหน่อยพลังงานนะมันเป็นก้อนพลังงานมันอัดอยู่ที่กลางอกเราไม่มีคนอื่นรู้มีแต่เราที่รู้ถ้าทำเพราะความเอาชนะพลังงานจะเป็นลูกแบบร้อนๆหน่อยแล้วมันก็เด้งสุมอยู่ตรงเนี้ยถ้าทำด้วยพลังงานความเกลียดมันจะทำออกไปด้วยความแข็งกระด้างถ้าทำออกไปด้วยพลังงานของความทยานอยากโลภไอ้นี่เป็นลูกไฟบรรลัยกันเลยธุรกิจเผาผลาญหมดจริงมันจะเป็นก้อนความรู้สึกเนี่ยที่มันอยู่กลางอกเราจุกอยู่ตรงเนี้ยหรือขับเคลื่อนด้วยความเจ็บปวดมีคนดูถูกกูเจ็บปวดมากกูจะพิสูจน์ตัวเองมันจะกดพลังงานมันจะถูกกดมันจะต่ำๆหรือทำด้วยความรู้สึกกูอยากสำเร็จแต่กูเป็นอีกระจอกอีตัวเล็กตัวน้อยอีจุกอีจ้อยเวลาทำอะไรออกไปมันจะปล่อยพลังได้ทีละกระติ๊ดกระติ๊ดกระติ๊ดเป็นอีปิ๊ดแต่อีปิ๊ดอีปิ๊ดเพราะอะไรลึกๆรู้สึกตัวเองกระจอกตัวเล็กตัวน้อยมันจะปล่อยพลังทีละอีปิดอีปิดตามพลังงานที่มันอยู่ตรงนี้สอนละเอียดไหมเนี่ยสอนละเอียดนะแล้วแต่ละกันนะคือแล้วแต่ว่ากลับมาดูตัวเองไปพร้อมกับครูหรือเปล่าแล้วแต่ถ้าเราดูไปพร้อมกับครูตอนนี้เราจะรู้เลยกดดันทำแล้วเหนื่อยอีปิดนั่นแหละใช่นะคะสมใจเป็นมากว่า50ปีที่แล้วจึงรู้ว่าใช้ความรักขับเคลื่อนดีมากขอบคุณครูรุ้งยินดีที่สุดนะคะครูจะละเอียดมากดร.แอมบอกนะคะทีนี้ค่ะเกี่ยวอะไรกับอัดบุญครูรุ้งเกี่ยวอะไรกับพลังบุญเกี่ยว
ตบโต๊ะฉาดด้วยสอนไปตบโต๊ะฉาดไปความสำเร็จที่แท้จริงและความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองให้เหน็ดเหนื่อยไม่จำเป็นต้องดูถูกตัวเองว่าเรากระจอกและเป็นอีตัวเล็กอีตัวน้อยความสำเร็จที่แท้จริงคือฉันเป็นคนสำเร็จอยู่แล้วฉันรู้ตัวดีฉันรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ฉันลงมือทำฉันเบาใจฉันเชื่อใจฉันวางใจฉันรู้ว่าทุกอย่างผลลัพธ์ปลายทางจะยอดเยี่ยมเสมอแม้นว่าระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ฉันรู้อยู่แนบจิตแนบใจของฉันฉันคือคนสำเร็จและฉันตั้งเป้าให้ตัวเองสำเร็จก็ทำไมเล่าหากเจ้าตั้งเป้าให้ตัวเองสำเร็จแล้วจะหวังผลเป็นความล้มเหลวไปเพื่ออะไรมนุษย์เนี่ยแปลกมากเราตั้งเป้าให้ตัวเองสำเร็จแต่ระหว่างทางดันโง่คิดว่าอาจจะล้มเหลวก็ได้ถ้าเราตั้งเป้าให้ตัวเองสำเร็จแปลว่าปลายทางคือสำเร็จตั้งเป้าให้สำเร็จแล้วคิดว่าปลายทางตัวเองจะล้มเหลวมันต้องเป็นคนประเภทไหนกันวะเป็นคนประเภทที่ยักแย่ยักยันทะเลาะกับตัวเองไงถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะสำเร็จปลายทางคือความสำเร็จลึกซึ้งนะคำนี้ฟังครูรุ้งให้ดีคุณตั้งเป้าสำเร็จทำไมคุณถึงคิดสงสัยว่าจะล้มเหลวคุณตั้งเป้าสำเร็จไม่ใช่เหรอทำไมคุณซับซ้อนจังอ่ะคุณตั้งเป้าสำเร็จทำไมคุณคิดว่าคุณอาจจะล้มเหลวสรุปคุณตั้งเป้าสำเร็จหรือตั้งเป้าล้มเหลวถ้าคุณตั้งเป้าสำเร็จปลายทางก็คือต้องสำเร็จงงใจตัวเองไหมลูกศิษย์ครูลุงหลายครั้งครูคิดในใจมึงจะซับซ้อนอะไรกันนักหนาลูกเอ้ยตั้งเป้าสำเร็จผลลัพธ์มันก็ต้องสำเร็จคนประเภทไหนกันวะคงต้องทะเลาะกับตัวเองอยู่หน้าดูยักแย่ยักยันตั้งเป้าสำเร็จแต่คิดว่ากูอาจจะล้มเหลวแล้วมึงจะลงมือทำยังไงล่ะลูกคนที่มันง่ายๆสบายๆจิตวางไว้ที่ความสำเร็จลงมือทำด้วยคลื่นความรู้สึกของความสำเร็จเดินทางสู่เป้าหมายความสำเร็จระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่านั่นเป็นหนทางสู่ความสำเร็จมีอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขกันไปแล้วกันนะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็เรียบร้อยมันจะพูดแค่นี้มันไม่มาร้องไห้โอดควรบ่นกล่นด่ากัดฟันกัดลิ้นกัดปากเลือดซิบงองแงดิ้นพ่านตูดไถพื้นล้มระเนระนาดมันไม่มีหรอกเข้าใจที่ครูพูดไหมนี่แพงนะเข้าใจไหมตั้งเป้าสำเร็จแปลว่าปลายทางสำเร็จไม่ได้ตั้งเป้าล้มเหลวถ้าตั้งเป้าล้มเหลวปลายทางก็ล้มเหลวถ้าตั้งเป้าสำเร็จคือปลายทางสำเร็จสะกดจิตตัวเองแบบนี้จดตั้งเป้าสำเร็จปลายทางก็ต้องสำเร็จดีวะหรือมีใครตั้งเป้าล้มเหลวคุยสิครูแนนมิลาโน่บอกแม่มันแพงมากโอ้โหแนนแนนสุดยอดนัทบอกว่าง่ายๆแค่นี้เอง
ตกโต๊ะทีก็โทรศัพท์ร่วงทีนะคะโทรศัพท์ตกใจครูแพรบอกแพงไปสอนต่อกันเลยไปสอนทีมงานไปสอนคนของหนูต่อเลยแพรไปเลยตั้งเป้าสำเร็จปลายทางคือสำเร็จยกเว้นเสียแต่ว่าตั้งเป้าล้มเหลวจบเข้าใจไหมแล้วเกี่ยวอะไรกับบุญครูลุงไหนครูลุงเข้าเรื่องบุญสักทีได้ไหมเออกำลังจะเข้า เราหลายคนตั้งเป้าสำเร็จแต่ใจมันวางที่ความเชื่อว่าจะสำเร็จแบบที่ตั้งเป้าไม่ได้ใจมันสั่นคลอนมันกลัวมนุษย์น่ะระหว่างทางมันกลัวเข้าใจไหมครูรุ้งหนูกลัวเออเข้าใจเลยมาไลฟ์นี่ไงกลัวว่าที่ทำไปจะไม่ถูกกลัวว่าที่ทำไปจะไม่ดีพอกลัวว่าที่ทำไปจะไม่ใช่กลัวว่าไม่เก่งพอกลัวไม่ดีพอกลัวคนอื่นจะไม่ชอบกลัวคนจะไม่รักกลัวจะไม่เป็นที่รักกลัวผิดกลัวพลาดกลัวไม่เพอร์เฟกต์สารพัดจะกลัวดังนั้นความกลัวเท่ากับความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ไม่ใช่ความสุขแล้วมันจะเป็นบุญได้ยังไงบุญมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าความสุขเข้าใจไหมให้ไปทำบุญให้ไปอัดพลังบุญเพราะว่าอะไรใจที่มันมืดใจที่มันมัวใจที่มันหมองใจมันไม่มีกำลังจิตมันไม่มีกำลังมันไม่ตั้งมั่นบารมีมันไม่เต็มบารมีมันหล่นบารมีมีอีกชื่อหนึ่งว่ากำลังใจบารมีเต็มแปลว่ากำลังใจเต็มบารมีมีอีกชื่อหนึ่งว่ากำลังใจบุญมีอีกชื่อหนึ่งว่าความสุขบารมีมีอีกชื่อหนึ่งว่ากำลังใจบารมีเต็มเท่ากับกำลังใจเต็มทำอะไรก็สำเร็จไอ้ที่ทำไม่ค่อยสำเร็จเพราะบารมีมันหล่นบารมีมันร่วงบารมีมันพร่องบารมีมันไม่เต็มกำลังใจมันไม่เต็มฐานจิตมันไม่แน่นความเชื่อใจความเชื่อถือความเชื่อมั่นความศรัทธามันไม่ค่อยมีปูเป้บอกแม่ลูกชอบมากค่ะถูกต้องค่ะครูแนนบารมีเท่ากับกำลังใจนะคะบารมีเต็มเท่ากับกำลังใจเต็มกำลังใจเต็มทำอะไรก็สำเร็จถูกต้องแมงมุมชาลอตถูกต้องบุญมีชื่อนึงว่าความสุขปุญญนุชบอกตื่นตื่นซะแล้วอย่าหลับอีกหลับอีกแม่จะเอาน้ำไปราดแล้วเอาไม้ไปหวดฟาดบอกตื่น เข้าใจยังเออบารมีมีอีกชื่อหนึ่งว่ากำลังใจบุญมีอีกชื่อหนึ่งว่าความสุขเออเอาขอปักหมุดของคนนี้หน่อยโค้ดขวัญคนเนี้ยสุดยอดครูอิสรีสวัสดีจ้าปุญญนุชใจเต้นตุบตับดวงพรบอกแพงมากค่ะไลฟ์นี้ตื่นเลยตื่นแชร์เดี๋ยวจะสอนต่อขอแชร์อีกรอบแม่จะแชร์อีกรอบลูกก็ต้องแชร์อีกรอบเรียนดีขนาดนี้เรียนฟรีนึกว่าแม่เปิดคอร์สหรือไงสอนฟรีจ้ะแชร์แม่แชร์อีกแล้วนะเราแชร์หรือยังครูรุ้งแชร์แล้วนะหนูแชร์ยังลูกเออเนี่ยได้ยินเสียงไหมกระดิกเนี่ยครูรุ้งแชร์แล้วเนี่ยช็อตเด็ดครูลุงอยู่กลุ่มช็อตเด็ดครูลุงด้วยอ่ะโอเคอุ๊ปส์แม่ค้าออนไลน์เงินล้านเนี่ยฉันอยู่ในกลุ่มอุ๊ปส์แม่ค้าออนไลน์เงินล้านด้วยเอาแชร์ยังแชร์แล้วจะสอนต่อแล้วชลี่บอกแชร์อีกแชร์อีกแชร์แชร์แชร์มันเข้าไปอ่ะต่อทีนี้ครูบอกให้ไปอัดบุญครูบอกให้ไปทำบุญเพราะอะไรถามใจตัวเองเอาอย่าว่าแต่เป็นศาสนาพุทธเลยศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาอะไรก็ตามเขามีหนทางที่สอนเอาไว้อย่างงดงามวิธีการทำบุญเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรวิธีแห่งการสร้างบุญสร้างความสุขเนี่ยแต่ละศาสนาสอนไว้ได้อย่างงดงามสวยงามมากเราก็ทำตามคันลองศาสนาของเราทุกๆคนไปเข้าใจไหมคนพุทธเนี่ยลูกศิษย์ครูรุ้งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนะคะครูรุ้งก็แนะนำให้ไปเข้าวัดเข้าวัดไปทำบุญไม่ได้บอกให้ทำเป็นล้านไม่ได้บอกให้ทำเป็นแสนไม่ได้บอกให้ทำเป็นหมื่นไม่ได้บอกให้ทำกี่บาทไม่เคยกำหนดว่าต้องทำบุญกี่บาทบอกให้เข้าวัดไปทำอะไร
ไปทำใจให้มันมีความสุขให้มันแช่มชื่นครูลุงคะไม่เข้าวัดแล้วประสบความสำเร็จไม่ได้เหรอคะได้ค่ะถ้าคุณทำให้บ้านคุณเหมือนวัดคุณก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่อยู่บ้านมันเป็นยังไงคะมันอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดิมๆค่ะเจอหน้าผัวผัวก็ค้อนให้ทีหนึ่งมึงทำอะไรเจอหน้าลูกลูกก็งองแงเกเรมันหงุดหงิดในหัวใจเจอหน้าแม่แม่ก็เอาแต่ของเงินเจอหน้าแม่ผัวแม่ผัวก็ช่างติเหลือเกินอันนี้ยกตัวอย่างนะคะบ้านไหนที่เป็นแบบนั้นร้อนไหมลูกร้อนคืออะไรใจมันร้อนไหมลูกแล้วหวังจะมีความสุขใจมันไม่สุขใจมันไม่บุญเลยอ่ะใจมันหงุดหงิดใจมันทุกข์ใจมันสร้างนรกขึ้นในใจตลอดเวลาเลยอันไหนคือตัวบุญคะครูรุ้งบุญมีอีกชื่อหนึ่งว่าความสุขความสุขมันไม่มีไม่มีความสุขแล้วมันจะเอาพลังอะไรไปพุ่งทยานจะสร้างเงินล้านจะสร้างเงิน10ล้านคุณไล่ไปทำบุญไปวัดเพราะอะไรไปวัดแล้วมันแช่มชื่นใจมันเปลี่ยนพลังงานอัตโนมัติอยู่บ้านนอนแถกเหงือกตื่นมัน9โมง10โมงถ้าไม่มีอะไรทำถ้าต้องไปทำงานก็กุลีกุจอตื่น6โมงอมขี้ฟันรีบเข้าไปแปรงฟันทำกับข้าวให้ลูกส่งลูกขึ้นรถตัวเองรีบแต่งตัวแต่งหน้าพรมเผารีบแบบขึ้นรถแข่งกับเวลากว่าจะเช็คอินเข้าออฟฟิศชีวิตยุ่งเหยิงอีลุงตุงนางไปหมดแล้วอะไรเหรอพื้นที่ของบุญพื้นที่ของความสุขอยู่ตรงไหนในชีวิตมองไม่เห็นหาไม่เจอแต่ไปวัดไปปฏิบัติธรรมแล้ว2วัน1คืนเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตื่นตี4เนาะไปทำวัดเช้าไปสวดมนต์ในชีวิตกูตี4เนี่ยไม่เคยกราบพระรัตนตรัยเลยเวลาอยู่บ้านไงเพราะอะไรที่มันไม่เคยทำแล้วมันได้ทำมันไปปลุกแกนกลางของพลังงานในตัวเรามนุษย์เราเนี่ยมีพลังงานไหลอยู่ในแกนกลางร่างกายแล้วมันก็มีทุกข์มีสุขมีความรู้ความไม่รู้มีความเครียดความวิตกความกลัวเป็นพลังงานที่หมุนรอบแกนกลางอีกทีนึงเป็นพลังงานวิ่งวนอยู่แบบนี้ทั้งกะปีกะชาติไออวัยวะทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเป็นแค่อวัยวะแต่ลึกๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างประกอบรวมกันเราเรียกมันง่ายๆว่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟมันก็คือพลังงานเนี่ยที่ประกอบกันอยู่ในตัวเรามันก็พลังงานมันก็เป็นพลังงานหมดเลยมันก็วิ่งอยู่เป็นพลังงานชีวิตแบบนี้แล้วก็มีความเครียดความกลัวความรักความเกลียดความโกรธความเครียดแค้นความดีใจความเสียใจความสุขความตื่นเต้นความปิติความขอบคุณความซาบซึ้งมันก็วิ่งอยู่แกนกลางเนี่ยวิ่งอยู่แกนกลางพลังงานชีวิตของเราอยู่แบบนี้แต่ส่วนใหญ่มนุษย์ร้อยทั้งร้อยพลังงานที่วิ่งอยู่มักจะเป็นพลังงานลบลบมากกว่าพลังงานบวกบวกคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เข้าใจไหมคนส่วนใหญ่ไม่มีวัดให้ไปค่ะไม่มีวัดให้ไปก็ทำที่บ้านให้มันเป็นวัดเปลี่ยนตัวเองแต่ส่วนใหญ่เพราะอะไรอยู่บ้านแล้วมันเป็นไงอยู่บ้านแล้วมันลุกขึ้นมาทำอะไรไม่ค่อยมีกำลังใจพอไปวัดแล้วมีคนให้ตื่นตีสี่เว้ยมีคนไปทำวัดเช้าด้วยกันเว้ยมีคนไปสวดมนต์ด้วยกันเว้ยมีคนไปเดินจงกรมนั่งกรรมฐานด้วยกันเว้ยได้ใส่บาตรพระได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทศงัดเอากิเลสออกจากกมลสันดานบ้างรู้สึกว่ามันเบาแฮะไอ้กิเลสนี่ไม่ใช่อะไรลูกความรู้สึกแย่ๆที่ไปรับมาบางที่ก็ไปรับมาจากคนอื่นบางที่ก็ไปรับมาจากคนรอบตัวใกล้ๆบางที่ก็ไปรับมาจากความรู้สึกของตัวเองนี่แหละที่กดดันตัวเองด่าตัวเองว่าตัวเอง
ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้าใจไหมพอไปวัดอย่างลูกศิษย์ครูรุ้งอะค่ะเราก็ไปวัดเขาวงถ้ำนารายกันที่จังหวัดสระบุรีเป็นวัดที่ครูบาอาจารย์ครูรุ้งเนี่ยสอนกรรมฐานครูรุ้งมา10กว่าปีแล้วนะคะครูรุ้งเนี่ยจากที่ไม่รู้อะไรเลยก็ตื่นรู้เกิดปัญญาจากวัดเนี้ยนะเป็นวัดแบบประจำชีวิตครูรุ้งเลยกับพี่โรจน์นะคะ10กว่าปีแล้ววัดเขาวงถ้ำนารายนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะครูซ่าเขาก็ไปกันครูก็ไปเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดนี้ทุกปีเดี๋ยวปีนี้เราก็จะไปทอดกฐินกันอีกทุกเดือนตุลาคมนะคะใครอยากไปกับครูก็ไปด้วยกันโอเคไหมนะคะทีนี้เขาไปปฏิบัติธรรมไปอยู่วัดเกิดอะไรขึ้นตื่นตีสี่ไม่เคยตื่นเลยชีวิตนี้ไปวัดตื่นได้มันโดนกระตุ้นพลังงานทำสิ่งที่ไม่เคยทำมันเป็นการเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนในตัวเองชีวิตมันถูกปลุกพลังงานเนี้ยตื่นตอนเช้าหน้าตาแจ่มใสได้ยินเสียงสวดมนต์สวดรู้เรื่องบ้างสวดไม่รู้บ้างกูก็สวดไปเสียงสวดมนต์มันเข้าไปมันมีแรงสั่นสะเทือนมันไปจูนกับคลื่นพลังงานมันไปจูนกับแกนกลางพลังงานชีวิตพลังงานชีวิตที่มันจมปลักรู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกหมดพลังรู้สึกกลัวรู้สึกไม่มั่นใจมันถูกกระตุ้นด้านดีเคยดูไหมเคยเข้าไปใน YouTube ไหมเซิร์ชคำว่าด็อกเตอร์อีโมโต้เขาเอาผลึกน้ำไปตรวจสอบผลึกน้ำที่แบบว่าใส่คำว่าเกลียดใส่คำว่ารักไว้แล้วก็ผลึกน้ำที่มีเสียงสวดมนต์ใส่ทุกวันแล้วเอาผลึกน้ำไปส่องกล้องจุลทรรศน์ปรากฏว่าผลึกน้ำที่ใส่เสียงสวดมนต์ให้เขาตลอดเวลาผลึกน้ำมีรูปร่างวิจิตรงดงามสวยงามมากๆเข้าใจป่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ไม่ใช่เรื่องงมงายทุกอย่างคือพลังงานคือแรงสั่นสะเทือนที่ถูกส่งออกไปแล้วก็รับเข้ามาเอามาสะสมไว้เป็นพลังงานในตัวของเราเรียกว่าพลังงานชีวิตอยู่สิ่งแวดล้อมเดิมๆอยู่กับคนที่แบบว่าอารมณ์เสียใส่เราอยู่กับคนที่แบบหงุดหงิดใส่เราเราก็พลอยหงุดหงิดตัวเองไปด้วยไปเปลี่ยนสถานที่บ้างถ้าบอกว่าไม่ไปวัดได้ไหมครูลุงไม่นับถือวัดเลยไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจในที่ที่มันเป็นธรรมชาติก็ได้ไปปรับสมดุลคลื่นพลังงานหน่อยเข้าใจไหมเออแต่ที่บอกว่าไปวัดซะบ้างไปชาร์จพลังงานหน่อยพอไปวัดแล้วน่าแช่มชื่นมีความสุขนึกถึงบุญเดิมได้พอได้ใส่บาตรเทข้าวก้อนหนึ่งลงบนบาตรพระโอ้น้อนี่เคยใส่บาตรตอนเด็กๆกับคุณยายนะเนี่ยโอ้ยไม่เคยนึกได้เลยอ่ะแต่พอวันนี้ใส่บาตรเทแบบใส่ข้าวลงไปในบาตรโอ้ยใจมันนึกถึงบุญเดิมได้มันต่อติดกับบุญเดิมบุญคืออะไรบุญคือความสุขบุญอีกชื่อหนึ่งของบุญคือความสุขความสุขเกิดขึ้นที่ไหนเห็นไหมความสุขเห็นเป็นเงินทันทีไหมไม่ความสุขเห็นเป็นอะไรสว่างวาบขึ้นที่ใจใจมีกำลังถูกลดน้ำใส่ปุ๋ยเติมเชื้อแช่มชื่นจากที่เหงาหงอยกดเศร้าส้อยเกียดทุกทรมานดิ้นพล่านมันเหมือนมีน้ำทิพย์ชโลมลงไปใจมันสว่างขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็ดันไปเชื่อมต่อจดจำบุญเดิมจดจำคุณงามความดีเดิมได้มันถูกกระตุ้นพลังงานขึ้นมาเหมือนไปชาร์จฟลุ๊กใจมันก็มีกำลังจิตมันก็มีกำลัง
ตกตอนบ่ายเดินจงกรมเดินถูกบ้างไม่ถูกบ้างก้าวซ้ายย่างบ้างก้าวขวาย่างบ้างถอยหลังบ้างจะชนเพื่อนบ้างเดินไปสัก5นาทีเข้าจังหวะกับเพื่อนเดินไปอีก10นาทีกูไม่เคยเดินแบบไม่ต้องคิดอะไรแบบนี้เลยกูไม่เคยเดินแบบรู้สติเลยว่ากูกำลังก้าวขวาก้าวซ้ายที่ผ่านมาที่กูเดินเนี่ยแทบจะเดินเหยียบตีนชาวบ้านกูยังไม่รู้ตัวเลยเพราะกูเดินไปก้มดูมือถือไปสติอยู่ตรงไหนกูไม่รู้จักสะกดยังไม่ค่อยถูกเลยปีนึงเนี่ยคำว่าสติกูไม่เคยคิดด้วยซ้ำสติคืออะไรกูรู้แต่กูก้มดูโทรศัพท์เดินไปจะไปเหยียบตีนเพื่อนกูก็ไม่รู้มึงขอโทษนะกูก้มดูโทรศัพท์อยู่เอาไปเดินจงกรมซะหน่อยเอาเพิ่งเข้าใจกูเพิ่งนึกได้เอาเดินตีนขวานี่หว่าเอานี่กูเดินตีนซ้ายอยู่เอาเราไม่ต้องคิดอะไรเลยที่ผ่านมากูก้มลงดูโทรศัพท์หรือไม่ก็เดินไปกูก็คิดไปสิ้นเดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนผ่อนบ้านเนี่ยมึงสิ้นเดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนผ่อนรถสิ้นเดือนนี้เห็นที่ออฟฟิศเขาจะไปเที่ยวต่างประเทศกูอยากไปบ้างแต่ไม่มีเงินเก็บเลยจะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวกู้เงินดีไหมคนอื่นเขาไปกันเราไม่ไปนี่มันเสียศักดิ์ศรีมันอายเขาหรือว่ากูจะกู้เงินนอกระบบดีหรือไปรูดบัตรเครดิตดีน่าจะทำยังไงชีวิตมันคิดตลอดแล้วคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องแบบเนี้ยคิดทำนองเนี้ยคิดอะไรที่ใจมันไม่ค่อยสงบสุขแบบเนี้ยแต่พอเดินจงกรมอ้าวมันคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะมันต้องเดินเป็นจังหวะเดินไปกับเพื่อนเดินไปกับแถวแล้วใจมันสบายเว้ยเดินแล้วใจมันโปร่งๆเบาๆเอาเว้ยเฮ้ยที่ผ่านมากูไม่เคยเดินแบบใจเบาๆได้เลยที่ผ่านมาทั้งชีวิตกูเดินแบบใจหนักๆหมดเลยเดินแบบลงส้นเท้าด้วยเดินเหมือนกูโกรธใครมาก็ไม่รู้หรือกูโกรธตัวเองก็ไม่รู้แต่กูเดินแบบนั้นแหละบางทีกูอยากจะเดินกระแทกให้คนในบ้านมันรู้ด้วยว่ากูกำลังไม่พอใจมึงแล้วครูลุงค่ะครูลุงมาอยู่บ้านเดียวกับหนูหรือเปล่าคะอาจจะเอาจิตแวบไปอยู่บ้านเดียวกับลูกครูคะครูนอนใต้เตียงหรือเปล่าทำไมครูรู้เรื่องขนาดนี้อาจจะเป็นได้เข้าใจไหมพอไปวัดไปเดินจงกรมอ้าวไม่เคยเดินแล้วเบาตัวเบาใจขนาดนี้มาก่อนเลยโค้ชสุดาบอกเห็นภาพเลยแม่มันจริงไม่จริงล่ะเนี่ยจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นการไปวัดค่ะแล้วมีความสุขค่ะความสุขจะเป็นพลังงานที่ทำให้เราเอาไปขับเคลื่อนชีวิตค่ะพลังที่มันวิ่งอยู่แกนกลางลำตัวที่มันเรียกว่าพลังชีวิตเนี่ยทุกคนมีพลังชีวิตหมดแล้วครูก็บอกนะมันก็มีพลังงานอื่นๆที่วิ่งสไปรัลเนี่ยวิ่งหมุนกระตุ้นพลังงานชีวิตเราอยู่เข้าใจไหมนะคะเนี่ยเป็กกี้บอกลูกสวดมนต์ทุกวันใจปิติมากแบบนั้นเองนะคะวันนี้ครูลุงก็นั่งอยู่ตรงอีเก้าอี้ตัวเนี้ยเนี่ยๆนั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือห้องแบบว่าห้องกินข้าวครูลุงเราเห็นไหมห้องกินข้าวครูลุงนะคะแต่ครูลุงอัญเชิญนะคะพระแก้วใสของครูลุงเนี่ยมาอ่ะพาชมบ้านนี่โต๊ะกินข้าวนะคะเนี่ยตรงเนี้ยโต๊ะกินข้าวโต๊ะทำงานอะไรไม่รู้ยุ่งเหยิงไปหมดนะคะฝั่งนี้ก็เป็นติดรูปภาพเป็นอะไรไปนะคะเนี่ยมีที่นอนเบบี้ด้วยครูลุงเลี้ยงหมาไว้ตัวนึงนะคะตรงนี้ตรงโต๊ะกินข้าวฝั่งด้านตรงข้ามเนี่ยนะคะโหเป็นจอทีวีแต่ไม่เคยดูทีวีเลยลูกนะคะส่วนใหญ่เอาไว้สอนซูเปอร์ VIP นะคะครูก็จะมีพระนะคะของครูรุ้งนะคะพระแก้วใสอยู่หนึ่งองค์เลยนะคะไว้ตรงนี้เลยนะมีระฆังมีเทียนนะคะมีธูปหอมนะคะ
แล้วก็มีรูปครูรุ้งกับพี่โรจน์นะคะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ครูรุ้งรักนับถือเคารพนะคะอยู่ตรงเนี้ยกลับมาวันเนี้ยครูรุ้งกินข้าวเที่ยงไม่ได้กินข้าวเช้าวันนี้กินข้าวเที่ยงครูรุ้งก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็นั่งเปิด YouTube ฟังนะนั่งเปิด YouTube ฟังธรรมะฮะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วลมมันก็เย็นนะวันนี้อากาศดีที่บ้านครูรุ้งทำไงครูรุ้งก็สบายใจทำไงสบายใจแล้วก็นั่งสมาธิแป๊บหนึ่งหลับตานั่งสมาธิมีความสุขมากนั่งอยู่ตรงนี้ตรงโต๊ะกินข้าวตรงนี้มันไม่ต้องยุ่งยากอ่ะมันทำตรงไหนมันก็ทำได้อย่าไปลีลาเยอะนะที่บ้านไม่มีห้องพระเลยครูลุงอย่าลีลาเยอะนะอย่าอ้างเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ทำนะตรงไหนมันจะทำมันก็ทำได้คือครูลุงรู้ว่าเราต้องกระตุ้นพลังชีวิตของเราเราก็นั่งแล้วใจมันก็เบาสงบสบายใจครูลุงมันก็มีกำลังมันก็ศรัทธามันก็เชื่อมันก็ไว้วางใจชีวิตมันก็มีความสุขเข้าใจที่ครูลุงพูดไหม on in พักผ่อนได้แล้วลูกนะตรงไหนก็ได้นะคะอย่าอ้างเยอะส่วนคนที่ไปวัดมาแล้วกูไปวัดมาแล้วเนี่ย2วัน1คืนกูมีความสุขมากหลังจากนั้นกูกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านกูทำเหมือนเดิมนั่นก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าคนที่มันนึกไม่ออกเลยว่ากูจะทำอะไรทีนี้กลับมาที่บ้านเอาพลังชีวิตกลับมาก็ต้องมากระตุ้นพลังชีวิตเข้าใจไหมครูจะบอกว่าเวลาที่ใจคุณเบาเวลาที่ใจคุณมีความสุขคุณเชื่อครูปัญหามันจะหายไปเองครูลุงบ้าไปแล้วเหรอคะอยู่ดีๆปัญหามันจะหายไปเองเวลาที่ใจคุณมีความสุขทำไมปัญหามันหายไปคุณมองไม่เห็นปัญหาคุณข้ามช็อตไปเลยแต่เวลาที่ใจคุณมันไม่มีความสุขมันเครียดใจคุณมันไปจดจ่ออยู่แต่กับปัญหามันหายใจลดต้นคอกับปัญหาเลยแต่เวลาคุณมีความสุขใจคุณมันดีอ่ะปัญหามันอยู่ตรงนั้นแต่คุณดันมองไม่เห็นคุณข้ามช็อตคุณข้ามเลเวลไปเลยใจคุณมันดีใจคุณมันดีมันมองไปถึงช็อตถัดไปว่าชีวิตมันจะดีคุณจะทำอะไรมันข้ามช็อตข้ามปัญหาไปเลยเพราะใจคุณมันดีเพราะใจคุณมันมีความสุขอีใจที่มันทุกข์เนี่ยนะมันจะวนเวียนมันจะจิกอยู่กับอีปัญหามันจะติดกับปัญหาเลยเพราะระดับพลังงานมันเป็นระดับเดียวกับปัญหาในชีวิตแต่ใจที่มันดีเนี่ยมันอยู่เหนือปัญหามันมองไม่เห็นมันข้ามช็อตชีวิตมันเลยแบบชีวิตมึงดูไม่มีปัญหาเลยนะเปล่าหรอกกูก็คงมีปัญหาเหมือนมึงอะแต่เผอิญว่ากูมองไม่เห็นเพราะใจกูมันลอยตัวเหนือปัญหากูทำช็อตถัดไปแล้วเข้าใจไหมคะสมใจบอกเข้าใจมากนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะไอ้เรื่องที่แบบว่าอัดบุญคำว่าอัดบุญก็คือไปทำอะไรที่ใจมันเบาสบายมีความสุขเข้าใจไหมเพราะบุญมีอีกชื่อหนึ่งคือความสุขคุณไม่อยากจะไปทำบุญคุณก็ไปพักผ่อนหย่อนใจทำทานไปเที่ยวไปในที่ที่มันสวยงามร่มรื่น
ไปทำอะไรก็ได้ที่ให้ใจคุณมันมีความสุขแต่ออกจากที่เดิมๆเสียบ้างเข้าใจไหมสรุปการที่คุณไปทำบุญใครจะมองว่ามันเป็นกุศโลบายให้ใจมันเบาก็แล้วแต่คุณจะคิดว่ามันเป็นกุศโลบายทำให้ใจมันมีความสุขก็แล้วแต่คุณจะคิดว่ามันเป็นแบบว่ากุศโลบายทำให้คุณมีกำลังก็แล้วแต่อะไรก็ได้ที่รักษาพลังงานชีวิตของคุณไว้ในด้านบวกด้านดีด้านสว่างและครูรุ้งขออวยพรคุณให้เจอครูบาอาจารย์ที่ใช่ครูบาอาจารย์ที่พูดแล้วใจคุณมันแช่มชื้นปิติสุขมันชุ่มฉ่ำใจคุณมันตื่นรู้นะคะครูรุ้งก็อธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่ใช่ขอให้เจอผู้นำที่ใช่ขอให้เจอกัลยาณมิตรที่ใช่สิ่งเหล่านี้สำคัญมากนะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครูก็สะเปะสะปะไปวัดนั้นทีไปวัดนู้นทีไปปฏิบัติธรรมที่นั่นทีที่นู่นทีอะไรเขาว่าดีกูไปหมดกูอยากจะหาคำตอบให้ชีวิตกูอยากจะสุขสงบสว่างกูไม่อยากมีชีวิตแบบลูกผีลูกคนไม่อยากเป็นลูกครึ่งนะคะครูก็อธิษฐานจิตนะคะก็ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ใช่ของครูรุ้งนะคะวัดที่ครูไปประจำไหมก็ไปมา10กว่าปีนะลูกนะวัดเขาวงถ้ำนารายจังหวัดสระบุรีวัดสวยมากร่มรื่นมากต้นไม้เขียวขจีทั้งวัดต้นไม้ครึ้มภูเขาเขียวเดินจงกรมก็เดินข้ามน้ำสวยงามสบายตามากจังหวัดสระบุรีใกล้ๆเองหน้าพระลานนะคะใครที่อยากจะไปสูดอากาศดีๆอยากจะไปเอาแบบตาเราใจเราไปเปิดรับพลังงานดีๆนะคะครูก็แนะนำนะคะไปสัก2วัน1คืนก็ได้ที่วัดเขาวงถ้ำนารายจังหวัดสระบุรีแล้วกลับมาใจคุณเนี่ยแหละกำลังใจคุณมันจะเต็มบารมีมันจะเต็มบารมีแปลว่ากำลังใจกำลังใจเต็มบารมีคุณเต็มแล้วคุณจะรวยเท่าไหร่ก็ได้จะสำเร็จเท่าไหร่ก็ได้เข้าใจครูลุงไหมวันนี้หนูขึ้นไปกราบพระขาวบนเขาด้วยใช่นะคะสวยมากนะคะขึ้นบันไดไปเนาะร้อยกว่าขั้นเบาๆขึ้นไปแล้วหายใจแทบไม่ทันเลยแต่สักพักหนึ่งอากาศเย็นชุ่มใจไปกราบพระขาวนะคะพระองค์สีขาวบนเขานะคะจะไปอีกนิดบอกไปลูกไปเลยนะคะบอสมาวินก็ไปมาใช่ไหมไปกับทีมคณะของเจ้าแพรใช่ไหมนะคะมิตรภาพเริ่มต้นที่สระบุรีนะคะครูแดงบอกด็อกเตอร์ดีบอกวันนี้ลูกกลับมาด้วยพลังใจเต็มนะคะเห็นไหมกำลังใจเต็มบารมีเต็มลงมือทำสำเร็จลูกเดียวที่ผ่านมากำลังใจมันพร่องบารมีมันพร่องมันไม่เต็มแล้วกลับมาทำอะไรต่อทำต่อที่บ้านนี่แหละตรงนี้แหละตรงโต๊ะกินข้าวก็ได้จะนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงตรงโต๊ะกินข้าวใครจะว่าไม่มีใครว่าตื่นเช้ามาจะนั่งสมาธิทัก10ถึง15นาทีดีไหมดีครูจะไปแล้วนะลูกครูจะบอกว่าเวลาที่เราอ่ะจะเสกอนาคตใน30วันข้างหน้าสภาวะใจของเราอย่าให้มันหล่นอย่าให้สภาวะใจมันหล่นเราต้องรักษาสภาวะใจดีๆฝึกตรวจจับความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราเสมอๆถ้าสภาวะใจมันตกกำลังใจมันพร่องให้กลับมาชาร์จพลังนั่งนิ่งๆ นั่งจับลมหายใจเข้าออกดีไหมลองทำดูตรวจสอบตัวเองหน่อยนึงนะ
อัดบุญคือการไปทำให้ตัวเองมีความสุขเก่งมากนัชนันคำว่าอัดบุญของครูรุ้งก็คือไปอัดความสุขไปอัดบุญอัดความสุขอัดความรู้สึกดีๆอัดพลังงานดีๆเข้าดวงจิตคำว่าอัดบุญเนี่ยพอมีความสุขคอยดูสิออกมาไลฟ์เหมือนเดิมออกมาโพสเหมือนเดิมขายของเหมือนเดิมเปิดร้านเหมือนเดิมทำธุรกิจอะไรก็ทำเหมือนเดิมเฮ้ยครูลุงคะทำไมผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมคะไม่เชื่อก็ต้องไปพิสูจน์เอาเองเพราะบารมีมันเต็มหรือกำลังใจมันเต็มลงมือทำเหมือนเดิมแต่พลังงานไม่เหมือนเดิมลงมือทำเหมือนเดิมแต่แรงสั่นสะเทือนไม่เหมือนเดิมความสำเร็จก็เลยไม่เหมือนเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมเบาสบายกว่าเดิมเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมบางทีชีวิตมันก็ง่ายแบบนี้แหละไปนอนค่ะไปนอนเจ้าค่ะครูซ่าคนนี้นะคะที่แม่ใช้สิทธิ์พาดพิงมาตั้งแต่ต้นไลฟ์จนถึงตอนนี้เลยนะคะแม่ก็มั่นใจว่าซ่านะคะจะนำพาทีมฮีโร่ออนไลน์ทุกๆคนของซ่านะคะให้มีรายได้หลักล้านต่อเดือนเหมือนซ่าได้นะคะเพราะว่าซ่าพาพวกเขาไปเชื่อมต่อกับพลังบุญนะคะพลังบุญก็คือพลังความสุขนะคะบุญมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าความสุขแล้วซ่าก็พาทีมฮีโร่ออนไลน์ของซ่านะคะไปเติมบารมีค่ะบารมีมีอีกชื่อหนึ่งว่ากำลังใจค่ะกำลังใจเต็มบารมีก็เต็มค่ะทำเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมค่ะจริงค่ะคอนเฟิร์มทำมาตลอดทั้งชีวิตค่ะก็ทำแบบนี้ค่ะพี่จิ๊บพี่จิ๊บบอกวันนี้ครูพูดให้เข้าใจง่ายมากบุญคือความสุขใช่สวัสดีครับตัวต่อตัวต้องลูกปลาเบญพาพี่จุ๋มกุ๊ดไนท์นะคะง่ายๆลูกเรื่องง่ายๆทำหรือไม่ทำอันนั้นต่างหากเรื่องง่ายๆลูกที่พูดมาวันนี้เรื่องง่ายๆโอเคนะคะไปค่ะแล้วพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้จะไลฟ์เฉ่งลูกศิษย์แล้วค่ะพรุ่งนี้จะไลฟ์หวดก้นลูกศิษย์ค่ะพรุ่งนี้จะแบบว่าไลฟ์โหดมากไม่เหมือนกับไลฟ์คืนนี้แน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกันหน่อยนะคะจากที่อยู่ในโปรแกรมนะคะเสกอนาคต30วันข้างหน้าพรุ่งนี้จะต้องมีการตีก้นกันนิดหน่อยนะคะมีลูกศิษย์อินบ็อกซ์มานะคะหลายคนเลยนะคะอินบ็อกซ์มาแบบโอ้โหสอบตกนะคะยังไม่ทันถึง30วันเลย7วันก็สอบตกแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องคุยกันเรื่องนั้นนะคะแต่คืนนี้นะคะฝันดีค่ะใช่เลยค่ะคุณอารีน้อยประเสริฐกำลังใจเต็มทำเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์ไม่เหมือนเดิมเยี่ยมยอดมากลูกขวัญจิดาภาบอกวันนี้เข้าใจเรื่องบุญชัดเจนนะคะชอบโหดโหดชอบโหดโหดเจอกันพรุ่งนี้นะคะลูกโหดแน่นะคะเวลาใจดีก็ใจดีสุดๆเวลาโหดก็ร้ายกาจเกรี้ยวกราด
มีหลายอารมณ์ครบรสนะคะส้มจี๊ดไงไปวัดมาเอาบุญมาฝากแม่ใช่ไหมสาธุครูซูซี่บอกชีวิตมันง่ายแค่นี้แหละซูซี่วันนี้แม่ยังพูดกับพ่ออยู่เลยว่าชีวิตซูซี่นะชีวิตเขาเริ่มต้นตอนที่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านเราจริงๆนะพ่อเนาะซูซี่ก็ไปวัดกับครูซ่ามาออกมาไลฟ์หน้าตามันเปลี่ยนไปเลยพลังงานเปลี่ยนบารมีเต็มอ่ะความสุขหรือบุญมันขับออกมาเลยอ่ะรับรู้ได้เลยอ่ะรักขวัญจ้าครูซ่ามีของขวัญพิเศษให้แม่ลุงภาคภูมิใจนะคะครูซ่าจะไปเดือนละ3ล้านให้แม่ภาคภูมิใจไปลูกกู๊ดไนท์ทุกคนนะคะกู๊ดไนท์ค่ะวันนี้แม่สอนเรียบง่ายที่สุดแล้วใครฟังไม่รู้เรื่องนี้แปลกประหลาดมหัศจรรย์พันลึกมากไปนะคะกู๊ดไนท์ดร.แอมนิชาภาบ๊ายบาย